จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเรานั้นได้เป็นมนุษย์ปกติและไปเกิดในจักรวาลโฟตีเคขึ้นมาอย่างแรกเลยคําถามท,าที่จะผุดขึ้นมาก็คือว่าถ้าหากว่าเรานั้นได้ไปเกิดในจักรวาลโฟตีเคเรานั้นจะไปเกิดที่ไหนเรานั้นจะเกิดที่เทอร่าหรือว่าเรานั้นอาจจะเป็นลูกสมุนของไทรานิดบางตัวก็เป็นได้หรือไม่เรานั้นก็อาจจะเป็นแค่คนทํางานอยู่ในเมืองร้างแห่งหนึ่งอาจจะทําการเข้าร่วมแก๊งค้ายาหรืออาจเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างย่ำแย่ ซึ่งการเกิดของคุณนี่เองนั้นคุณก็สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้เลยว่าคุณนั้นจะทำงานอย่างไรโดยทั่วไปแล้วหานเราได้เกิดมาที่เทอร่าและกลายเป็นมนุษย์สามันปกตินั้นพวกเรานั้นจะถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ที่มีมลพิษและลังสีสูงและอนาคตของคุณนั้นก็จะถูกทำลายด้วยมลภาวะทางลังสีนี้หรือไม่คุณนั้นก็อาจจะกลายพันธุ์ไปเลยหรือว่าคุณนั้นได้เกิดมาในโลกที่เป็นโลกอุตสาหกรรมคุณนั้นก็จะทำงานคุณนั้นก็จะทำงานเป็นเกษตรกรและแต่ว่าคุณนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการทำงานในสภาพแวด้้้อมีีี่่่ยไปตตชววววิหรรรรืในนนนโกกกกเเษาาคุณัจะข ตลอดชีวิตก็ตามแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามถ้าเกิดว่าได้เกิดสงครามขึ้นผู้คุณนั้ก็จะถูกเกณฑ์ไปทําการรักษาป้อมปาการอยู่ดี พูดง่ายก็คือว่าถ้า,ากเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนะแล้วก็จะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารต่อสู้จนตัวตายเพื่อองค์จกักรพรรดินอกจากนี้นั้นการใช้ชีวิตนั้นจะขึ้นอยู่กับชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันในโลกอุตสาหกรรมที่พูดมานี้คุณนั้นจะต้องเป็นค่ารับใช้แก่คนรวยและผู้มีอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้โชคดีได้เกิดในตระกูลขุนนางคุณนั้นก็จะมีค่ารับใช้แต่ถ้าหากโชคร้ายคุณนั้นก็จะคอยรับใช้ขุนนางนั้นตลอดชีวิตนั่นเองหรือถ้าหากคุณนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นมีความสามารถมากขนาดไหนถ้าหากว่าคุณนั้นไม่ค่อยมีความสามารถสักเท่าไหร่คุณนั้นก็จะถูกจับไปสังเวยให้แก่องค์จักรพรรดิในการต่ออายุของเขาหรือไม่แน่ว่าบางทีถ้าคุณนั้นสามารถรอดจากการถูกจับไปประหารต่อหน้าองค์จักรพรรดิได้คุณนั้นก็จะถูกเหล่าทวยเทพเป็นความกุลาหนั้นเข้าครอบงำอย่างแน่นอนหรืออย่างไรเสียก็ตามถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้มาเกิดในโลกใบนี้และคุณนั้นได้เกิดมาเป็นสเปซมารีแล้วก็คุณนั้นจะต้องรอดจากการผ่าต ธรรมดากลายเป็นบุคคลพิเศษในทันทีใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติต่อไปได้ซึ่งหลังจากทําการวิจัยมาแล้วเราดันั้นจึงได้พบว่าการเกิดในโลก Warhammer 4 0 k นั้นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่าคุณนั้นได้เกิดในสถานที่ห่างไกลและล้าหลังโลกที่คุณเกิดนั้นจะต้องไม่มีเทคโนโลยีที่ล้าหน้าคุณนั้นก็จะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาโดยที่ไม่รู้อะไรอย่าพยายามเป็นฮีโร่เพราะว่าตราบใดที่คุณนั้นเป็นฮีโร่นะคุณจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็จะไม่มีีใใคครรรรรรสสาา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 มมมชชชช่่่่่่ววววววยยยยยยุุณณไไดด้้้้้้้เเเพะะะะะะนน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 โลลกกกกจจจจััั Warhammer 4ออองงงแแแทิตููญ นั่นก็คือการสูญเสียยังไงให้มันต่ําที่สุดถือว่าจะเป็นชัยชนะและเวลาเผชิญหน้ากับสตูครั้งแล้วครั้งเล่าการเลือกเป็นสเปซมาลีนนั้นถือว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะเพราะว่าสเปซมาลีนนี่นถือว่ามีความรับผิดชอบสูงตลอดชีวิตเขานั้นจะเป็นต้องต่อสู้จนตัวตายเพื่อองคกก์จักรพรรดิแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วนั้นจัก,กรวาร4โฟร์ตี้เคนั้นมันไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยเอามากๆหรือถ้ากรณีที่เลวร้ายที่สุดนั้นครูก็อาจจะเกิดเป็นออกระเกิดนเป็นสัปปะาดจากมิติวาร ช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ